วันดอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและตอนนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ว่าเที่ยวบ้านตัวเอง เพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองก็ถือว่ามาเที่ยวบ้านของ Woody and Oat Wando นะฮะในครั้งนี้พร้อมกับสมาชิกครอบครัวเราซึ่งเยอะมากแต่อย่างแรกเลยต้องขอบอกว่าแต่งบ้านอันนี้อยากให้แต่งเป็นบรรยากาศคริสต์มาสเราก็ไม่เคยได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงที่ทั้งสองบ้านมารวมกันเลยให้เด็กๆมาเจอกันมาหลานมันงานมันยากเลยเยอะมากเลยต้องเลี้ยงเด็กบ้านเลยไม่เก็บงานจะเริ่มแล้วนะครับทำไมแอมไม่ติดดาวน์ไม่เคยจัดงานคริสต์มาสมาก่อนก็เลยให้คนไปเตรียมอุปกรณ์คริสต์มาสแต่นี่น่ารักมากแต่นี่ดูแบบงงๆทำไมอันนี้เสียบยังไงโอเคพอแบบละแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยมันอุ้ยทำไมยูทำได้เลยอ่ะรีโมทมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันทำได้เป็นหินไม่ได้กดตรงหินก็กดตรงนี้อ่ะก็ไม่โดนดิโอ๊ตจะให้เด็กๆแต่งต้นไม้ป่ะแต่งประสบการณ์ที่น่ารักตอนเด็กๆคือเราจะช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสโอ๊ตครับอยู่ว่าอันเนี้ยผู้ใหญ่จะได้นั่งดูเด็กไหมหรือว่าไงได้ไว้นั่นแหละเด็กแค่ติดแค่นี้เบื่อยังเบื่อแล้วเบื่อแล้วนะแค่นี้ไม่ได้อยากถอดเยอะโอ๊ตทำได้ป่ะทำไม่ได้ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะไอมีความฝันว่าอยากจะมีต้นคริสต์มาสตั้งอยู่ในบ้านช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็ฉลองคริสต์มาสเหมือนที่เห็นในหนังนะใช่ไหมตอนนี้บ้านเราพร้อมมากกับต้นคริสต์มาสไม่ใช่ดิสวยไหมสวยเออแล้วยุกแต่งเก่งนะเออยูชอบใช่ไหมชอบแต่งบ้านเลยอลังการไอ้ไม่ได้แต่งนะไอ้จ้างคนแต่งไอ้ไม่ได้บอกยูเหรอไอ้กลับบ้านมามันก็แต่งแล้วอ่ะก็ไอ้จ้างเขาแต่งไงไม่มีเวลางานยุ่งจะตายใครจะมีเวลาไปแต่งต้นคริสต์มาสสวยขนาดนั้นอุตส่าห์ชมเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ไปทิ้งมันอ้วนเนี่ยคุณโอ๊ตป่าไม่มีอะไรเก็บไว้ให้ทุ่งใหญ่มากตอนนี้หลายคนจะไม่รู้แต่ว่าเราต้องเตรียมอาหารเองนะฮะขอบคุณบีนแบ็กด้วยบีนแบ็กนี่เป็นถั่วที่ดีที่สุดตอนนี้ถ้ามันรู้สึกเป็นเส้นนิดนึงเดี๋ยวรอหลานๆมาตกลงยูจะใส่ชุดซานาคลอสหรือแอลแอลก็ได้อยากเป็นแอลใช่ไหมโอเคมีคนเข้าประตูแล้วมาแล้วมาแล้วไฮมาฮัลโหลเด็กๆก็มาถึงจนได้โอ้โหไอ้กลับแล้วมาคุณมากันเยอะมากเจียวจ้าวเลยอ่ะแนะนำตัวเองก่อนชื่ออะไรครับเพิร์ลโตขึ้นอยากเป็นอะไร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 จะมีอย่างนี้อีก2ตัวเข้ามาในบ้านฮัลโหลไอ้ยูโอเคแฮนด์ซัมทำไมทางร้านได้ใส่ชุดคริสต์มาสซานตาคลอสมาล่ะครับหลังจากงานคริสต์มาสคราวนี้เราก็เข้าใจว่าคงเป็นงานผู้ใหญ่แต่เราก็ลืมไปว่าเด็กมาเยอะไงก็รู้สึกว่าเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงในการป้อนอาหารให้เด็กเนาะอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยเด็กอยากกินอะไรเด็กจะกินไหนมั้ยเด็กจะชอบที่เราเตรียมให้มั้ยอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงรู้สึกไงบ้างโอ๊ตไม่อยากมีลูกแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเออมันเหนื่อยอ่ะโอ้โหเด็กผู้ชายลิงมากมันจับปูใส่กระด้งอ่ะเคยเห็นอะไรสะกดจิตเด็กไหมโนเวทมนต์นี่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 นั่งไม่ขยื้อเลยดูสิมันต้องเน็ตฟลิกเท่านั้นและระหว่างที่เขากำลังจ้องทีวีอยู่ก็ได้โอกาสเดียวเนาะแล้วก็เซอร์ไพรส์เขานิดนึงทีแรกอ่ะเราก็ตัดสินใจไม่ถูกนะว่าใครจะเป็นซานต้าใครจะเป็นเอลฟ์อ่ะไม่มีพุงอยู่ก็เป็นซานต้าไงไอ้ไม่มีอ่ะมันน่ารักดีออกก็เลยเป็นซานต้าไปเลยไอ้ดูเหมือนนางโชว์เลยอ่ะไอ้ดูเหมือนกระเทยเลยเหมือนวิทนี่มะเดี๋ยววันหลังจะฮิ้วเค้กออกไปเวลคอนพิมแล้วเค้กอยู่ไหนอ่ะเค้กอยู่ข้างหน้าห้องเพราะเป็นวันเกิดของพิมด้วยนี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยBirthday, little girl. Now Elf จะร้องเพลงให้ Happy birthday to you. Happy birthday to you. แต่เด็กเขาก็ดีนะเขาก็รู้ว่าเป็นเราอะ
หลอกไม่ได้หรอกเด็กพวกเนี้ยตอนแรกก็ไม่รู้นะมาดึงหนวดนะเขารู้ว่าเราเขารู้ว่าเป็นเราเด็กน่ารักคือเด็กเล่นด้วยเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กไม่ดีคะเป็นเด็กดีหรือเด็กดื้อครับมากอดทีให้พี่คิวีแล้วให้พี่คิวีให้พี่คิวีครับอวยพรด้วยอวยพรด้วย Merry Christmas ขอบคุณครับนี่แหละครับเป็นวันโดตอนสุดท้ายของปีนี้ที่เราจะมอบให้กับทุกคนเป็นของขวัญก็มาเป็นซานต้ากับเอลฟ์ซานต้าเกือบจะไฟลุกที่คราวทำไมอ่ะเพราะว่าถือเค้กวันเกิดไงเออใช่ยุ่งเกือบไหม้แล้วอ่ะโหดยุ่งเกือบกลายเป็นซานต้าเกรียมแล้วอ่ะโชคดีที่ไม่เกรียมไม่เกรียมก็ผ่านไปด้วยดีเนาะงานคริสต์มาสแรกที่เราจัดที่บ้านก็ดีใจที่เราได้จัดร่วมกันอย่างน้อยมันก็ทำให้ครอบครัวของเราได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกชั่วโมงแห่งความสุขของเรามันจะพิเศษมากแน่นอนเราต้องอยู่กับคนที่เรารักโดยเฉพาะครอบครัวก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมีเวลาอยู่กับครอบครัวในปีใหม่นี้แล้วอากาศแปรปรวนรักษาสุขภาพด้วยนะคะอันนี้ดาราเขาพูดเยอะไม่ต้องพูดประโยคนี้อย่าพูดอ่ะเป็นประโยคที่ดาราดีนะอย่าพูดอ่ะยูไม่ใช่ดาราอยู่ไม่ต้องพูดอย่างนี้พูดอ่ะไม่พูดละขอบคุณที่จัดงานนี้ขึ้นมามีความสุขไหมโอเค